คุณครับใครตบมือขอให้ถูกหวยผมว่าปีหน้านายกจะตีล้ำแน่มาแล้วจ้าถามออกมาแล้วก็ท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เคารพครับโคชิงจะนั้นเลยไหนประเภท55ใบผายถ้วยพระราชทานครับตู่ที่ว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงสิงห์ลายจากสระบุรีครับตู่ที่ว่าในน้ำว่าเทพนรสิงห์แปดแปดเทพออกนรสิงห์แปดแปดออกมาแบบน้ำเป็นฟองหอยฟอดหนูที่ว่าล่องน้ำน้ำเมินล่องน้ำน้ำเมินเหลือจะพาจะไล่ได้ไหมจะไล่จะคุ้มได้ไม่ได้ในเมื่อเพชรปีใหม่เพชรปีใหม่ล่องพร้อมแล้วกอดขอมแล้วหนูที่ว่ากอดได้กอดได้จะแสงได้ไม่ได้ไหนเมื่อร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเทพนรสิงห์แปดแปดไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจสับไปหนีแล้วเอาละครับพอเห็นว่าเทพนรสิงห์แปดแปดเปิดเต็มที่ก็เที่ยวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวหายสบายใจแต่เที่ยวนี้เปิดเต็มที่นะทั้งประเทศนรสิงห์แปดแปดเพราะกูต่อสู้เพชรพิมายเพชรพิมายเพชรพิมายพยายามตื้อพยายามตื้อจะกอดคอพยายามตื้อจะกอดคอไม่รู้จะกอดได้ไม่ได้เพราะเทพนรสิงห์บอกแล้วครับว่าเที่ยวนี้มันพายจริงนะเว้ยตั้งคำหวานยังเพิ่งจะออกแรงเที่ยวนี้แหละครับเพราะว่าทีมงานเทพนรสิงห์88พยายามจะพายแรงแซงหนีมาพยายามจะพายแรงแซงหนีมาแต่ว่าเพชรพี่ใหม่เพชรพี่ใหม่เจ้าภาพบอกว่าลูกเพชรบอกว่าเฮ้ยเพชรพี่นายขอสู้เพชรพี่ใหม่สู้แล้วจ้าสู้แล้วไว้เลยจะกอดคอเราเพชรพิมายเริ่มจะกอดคอเราเมื่อตะเทนรสิงห์บอกว่าไม่ยอมไม่กอดไม่เป็นหายใจไม่ออกเทพนรสิงห์ยังผายน้ำมาอยู่ยังผายน้ำอยู่เพชรพิมายเริ่มจะกอดเราเว้ยจะกอดได้แสงได้หรือไม่ได้แต่เทพนรสิงห์ไม่ยอมเว้ยในท้ายยังไม่เปิดด้วยแต่ท้ายเพชรพิมายสายชนนั้นเปิดถุนตลบกลบตลาดมาเลยว่าแล้วกอดคอเสมอได้หรือไม่ได้ว่าแล้วเสมอได้หรือไม่ได้เพชรพิมายบอกว่าเป็นคนให้คำตอบแต่เที่ยวนี้นรเทพนรสิงห์แปดแปดหัวผายท้ายเปิดหนีเข้ามาเลยสับเลยสับเลย88หนีแล้วหนีแล้วเพชรพิมายเพชรพิมายกอด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 แล้วก็ไหลไหลไหลเข้าเส้นชัยเออครับครับเดี๋ยวจะกลับสายน้ำด้วยนะครับกรรมการไม่รอช้านะครับรอบชิงชนะเลิศ55ฝีพายประเภทกอเที่ยวแรกครับเรือที่ชนะเทพนรสิงห์88ในร่องน้ำแดงครับชนะไปก็นำเรือขึ้นไปต้นทุนเลยนะครับนำเรือขึ้นไปต้นทุนพายอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเที่ยวหนึ่งอาจารย์ประชุมครับอยู่ฝั่งนี้คือเทพนรสิงห์88พยายามต้องไม่มีวันตายครับจากเสาให้สระบุรีท่านคณิตเทพโผล่ไปครับมาแล้วจ้าถามบอกแล้วท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับหนูที่ว่าล่องน้ำแดงเหลือจำภาพหนูที่ว่าเที่ยวนี้จะกลับมาพลิกเออเอาชนะได้ไม่ได้ไหนเมื่อล่องน้ำตะเมินล่องน้ำตะเมินครับเทพรอละสิงห์แปดแปดครับสิงห์ลายจากเสาให้สระบุรีครับอยู่ล่องน้ำตะเมินบางอันนี้ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างกันใครดีใครอยู่แต่ว่าเสาร์อาทิตย์หน้าไปเจอกันที่สนามวัดช่องลมสิงห์บุรีครับหนูที่ว่าเที่ยวนี้ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเพชรปีใหม่เพชรปีใหม่จะพายแรงแซงหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่อร่องน้ำตะเมินร่องน้ำตะเมินเปิดเลยพายเปิดอย่างเดียวแล้วเปิดอย่างเดียวแล้วหนูที่ว่าเทพนรสิงห์เปิดมีแล้วเอาละครับเพชรพิมายบอกมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วขออย่าลงไปขออย่างเดียวขึ้นกอตำแหน่งไหนก็ได้เพชรบอกแต่ตอนนี้ได้รองชนะเลิศเพชรถือว่าสูงสุดแล้วเราเพชรเอ้ยเอาละครับเพชรพิมายเพชรพิมายเปิดไล่ตามมาไล่ตามเทพนรสิงห์แปดแปดก็มาเทพถามไล่ตามก็มาไล่ตามก็มาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสขอคอเพราะผันหน้าขาวยังคงไม่ให้กอดขอท่าเรียกว่าจะกอดได้ยังไงเพราะว่าห่างมาเยอะเหลือเกินห่างมาเยอะเหลือเกินล่องน้ำน้ำเงินในทีมงานเพพนรสิงห์88บอกว่าเที่ยวนี้88ขอหนีอย่างเดียว88ขอหนีอย่างเดียวว่ายังไงเพชรพิมายเพชรพิมายถึงแม้ว่ารู้ตัวว่าตัวเองจะเป็นรองตัวเองจะเป็นรองแต่ว่าไม่ยอมเลยเว้ยเพชรพิมายเริ่มขยับแล้วขยับพระในนามเพชรพิมายแต่เทนรสิงห์88พยักร้ายไม่มีวันตายจากเสาไห้สระบุรีท่านกฤตเจโบไปบอกว่าได้ถ้วยพระราชทานแน่นอนแล้วว่าแล้วเทพนรสิงห์จะไปแรงแสงหนีอยู่เพชรพิมายก็บอกว่ากอดกอดได้แสงได้หรือไม่ได้เอาเลยไม่แน่เลยเพชรพิมายโขนเท่ากันเลยเพชรพิมายมันสู้ไว้ในเที่ยวนี้ในเที่ยวนี้เพชรพิมายสู้แล้วเทพนรสิงห์88ตกใจตีหนี88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 หนีเข้าเส้นไทยขอบคุณครับ
ครับในนามผู้บรรยายเรือโอเพ่นนะครับกับผมประชุมอยู่เกาะขอกราบลาพี่น้องชาวเรือทุกท่านด้วยความเคารพครับสวัสดีครับแล้วก็ผมสมควรอ่อนแถมหรือว่าออดสิงห์บุรีครับครับผมมงคลเกิดกระสมจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับครับผมเร็กหนองดินแดงจากจังหวัดนครปฐมครับครับผมร้อยตำรวจโทบุญเลิศคงสมรครับรองสวัสดิ์ปราบปรามป้องกันครับตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดพิโรจน์ครับแล้วก็สวัสดีครับครับพวกเราทีมโอเพ่นก็ต้องว่าสวัสดีครับทุกคนครับครับพบกันปีใหม่นะครับพบกันปีหน้าปรบมือให้กับท่านครับขอบพระคุณครับเดินทางโดยสวัสดิภาพก็เทพนรสิงห์88ร่องน้ำน้ำเงินนะครับชนะไปด้วยครองถ้วยพระราชทานเรือที่กำลังเทียบทุ่นในเวลานี้